Welcome to f i m e n t Podcast สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ f ิเมนต์พอดแคสต์นะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือ Project Power ในเมืองนิวออร์ลีนมียาเสพติดชนิดใหม่ระบาดอย่างกว้างขวาง โยยาชนิดนี้จะเพิ่มพลังพิเศษให้กับผู้ใช้เป็นเวลา5นาทีอดีตนายทหารเก่าเด็กส่งยาและก็ตำรวจท้องที่ต้องแท็กทีมกันเพื่อโค่นลมผ,ผู้ผลิตยาและช่วยเมืองนิวออร์ลีนส์ให้ได้ผลง,งานภาพยนตร์ของ Netflix หลายต่อหลายเรื่องที่มักมาพร้อมกับทุนสร้างระดับบล็อกบัสเตอร์มีนักแสดงดังๆร่วมแสดงมากมายรวมถึงมีไอเดียที่น่าสนใจอาทิเช่น Bright ที่นำแสดงโดยวิลส s m มิท Triple Frontier ภาพยนตร์อาชญากรรมที่คนนักแสดงชื่อดังมาเพียบนะครับ s p e n c e r Confidential ที่ได้พระเอกอย่าง Mark w a อ l b e r g มาแสดงนำดี e o ก a r d ที่เพิ่งผ่านหูผ่านตากันไปหมาดๆและล่าสุดกับภาพยนตร์เรื่อง Project Power ที่มาพร้อมกับล็อตเรื่องที่น่าสนใจนักแสดงเกรด A และทุนสร้างระดับฮอลลีวูดแต่ภาพยนตร์ทุกเรื่องที่กล่าวมานี้ยังมีจุดร่วมอีกหนึ่งอย่างที่เหมือนกันก็คือมันไม่เวิร์ก อย่างที่ควรจะเป็นครับภาพยนตร์เรื่อง Project Power มีไอเดียตั้งต้นที่น่าสนใจว่าโดยยาเสพติดชนิดหนึ่งครับที่สามารถเปลี่ยนให้ผู้ใช้กลายเป็นยอดมนุษย์ได้ภายในเวลา5นาทีจากไอเดียที่ว่านี้เนี่ยหากได้รับการต่อยอดที่สร้างสารรค์มากพอ Project Power น่จาจะกลายเป็นภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ที่มีความหลากหลายในด้านพลังพิเศษของตัวละครได้ไม่รู้จบเลยนะครับดีไม่ดีอาจจะมากกว่าจัก,กรวาล X-Men ด้วยซ้ำนะครับ อีกทั้งยังสามารถนํามาซึ่งการออกแบบฉากแอคชั่นที่น่าจมันได้แบบสุดๆจากพลังพิเศษต่างๆที่ใช้ได้เพียงแค่5นาทีแต่น่าเสียดายครับที่ตัวภาพยนตร์กลับล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงครับโปรเจกต์พาวเวอร์มีการออกแบบพลังพิเศษที่แสนธรรมดาไม่มีอะไรใหม่จากที่ผู้ชมเคยเห็นมาแล้วในภาพยนตร์ยออมนุษย์หลายต่อหลายเรื่องที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ล่องหนมนุษย์เพลิงมนุษย์น้ําแข็งหรือแม้กระทั่งมนุษย์ที่แข็งแรงกว่าปกติก็ตามทีนอกจากการสร้างสายพลังพิเศษจะธรรมดาแล้ว ยังไม่สามารถใช้งานพลังพิเศษได้อย่างน่าสนใจอีกด้วยเงื่อนไขาการมีพลังพิเศษในเวลาจำกัดก็ไม่ได้ถูกใช้อย่างคุ้มค่าตั้งแต่รู้เนื้อเรื่องย่อครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกเลยนะครับว่ามันน่าจะมีซักฉากหนึ่งครับที่เป็นฉากใหญ่เลยโดยให้ตัวละครทั้งฝั่งดีและฝั่งร้ายเนี่ยกินยาพร้อมๆกันใกล้ๆไล่เลี่ยก,กันแล้วก็ต่อสู้กันแบบเรียวไทม์แบบ5นาทีเลยนะครับเพราะว่าเงื่อนไขของเวลาเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ไม่มีในภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่เรื่องอื่นแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีให้เห็นครับ ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของภาพยนตร์ก็คือฉากแอคชั่นครับแม้จะเต็มไปด้วยความรุนแรงเห็นเลือดเห็นกระดูกเห็นเลือดสาดอะไรมากมายนะครับแต่ภาพยนตร์กลับไม่มีฉากแอคชั่นที่น่าจดจําเลยแม้แต่ฉากเดียวไม่น่าเชื่อนะครับว่าผมจะรู้สึกจืดชื่อกับฉากแอคชั่นทุกฉากของโปรเจกต์พาวเวอร์ได้ขนาดนี้ทั้งๆที่มันเป็นการต่อสู้กันของยอดมนุษย์ที่มีพลังพิเศษครับนอกจากนี้ทุกตัวละครวายร้ายของเรื่องที่ถูกปูมาว่าเป็นวายร้ายที่ยากจะเอาชนะมีพลังพิเศษมากเกินกว่าตัวละครหลักจะรับมือหว การต่อสู้กับจบลงภายในเวลาไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำครับด้วยวิธีการที่ผมเนี่ยดูไปก็สายหัวไปจะตลกก็ขำไม่ออกจะตื่นเต้นก็ไม่ดึงดูดมากพอและเมื่อหนังแอคชั่นมีฉากแอคชั่นที่ล้มเหลวก็ยากาจะประสบความสําเร็จในแง่ความบันเทิงครับในด้านของเนื้อเรื่องเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจซ่อนอยู่มากมายนะครับเช่นการที่พลังพิเศษตกไปอยู่ในมือของคนที่ผิดการใช้สิ่งผิดกฎหมายมาต่อสู้กับคนนอกกฎหมายเป็นเรื่องที่ผิด หรือไม่พลังพิเศษในตัวมนุษย์ทุกคนสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งยาพิเศษหรือไม่ประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเพียงตัวอย่างของประเด็นที่ตัวภาพยนตร์เนี่ยโปรยมเมล็ดพันธุ์เอาไว้ครับแต่สุดท้ายแล้วตัวภาพยนตร์ก็ไม่ได้ลดน้ําพลนดินอย่างต่อเนื่องจนมเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเนี่ยสลายหายไปในที่สุดครับยังไม่นับรวมกับการเลือกทิศทางของเนื้อเรื่องและก็ตัวละครอีกที่ส่วนทางกับทุกอย่างที่ตัวภาพยนตร์มันควรจะเป็นนะครับการตัดสินใจของตัวละครมันบางเบา หลักลอยแล้วก็ไม่มีเหตุผลมีปัญหาอยู่ตลอดทั้งเรื่องเลยครับนอกจากนี้ตัวภาพยนต์ยังใช้เวลาปูเรื่องเนี่ยนานเกินไปโดยการพยายามสร้างปูมหลังให้กับตัวละครทั้ง3เพื่อจะสร้างแรงจูงใจให้กับพวกเขาเนี่ยลุกออกมาปราบปรามแหล่งผลิตยาเสพติดในเมืองนิวออร์ลีนส์แต่ปูมหลังของพวกเขาเนี่ยกลับไม่น่าเชื่อถือมากพอที่จะลุ้นเอาใจช่วยให้ภารกิจของพวกเขาสําเร็จรุ้่วงได้ครับฟังมาจนถึงตอนนี้เนี่ยคงไม่ต้องบอกแล้วล่ะครับว่าผมเองผิดหวังกับภาพยนต์เรื่องโปรเจกต์พาวเวอร์ขนาดไหน ได้แต่หวังครับว่าวันหนึ่ง Netflix จะสามารถผลิตภาพยนตร์บันเทิงที่ได้มาตรฐานออกมาได้อย่างต่อเนื่องจริงๆสักทีครับประเด็นตกผลึกสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Project Power ที่ผมอยากจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือปัญหายาเสพติดครับแทบจะไม่ต้องตีความเลยครับว่ายาวิเศษจากภาพยนตร์เรื่อง Project Power เป็นตัวแทนของยาเสพติดในโลกแห่งความเป็นจริงครับ เพียงจะเสริมเติมแต่งความแฟนตาซีของโลกภาพยนตร์ลงไปเพื่อความบันเทิงให้มากขึ้นเท่านั้นแต่เนื้อแท้ของตัวยาวิเศษสะท้อนปัญหาของสารเสพติดหลากหลายชนิดได้เป็นอย่างดีครับเริ่มตั้งแต่การแสดงความวิเศษของยาผ่านพลังต่างๆที่ไม่อาจคาดเดาได้หลายคนอาจจะมองเป็นข้อดีที่สามารถยกระดับขีดความสามารถของผู้ใช้จนกลายเป็นยอดมนุษย์ได้คล้ายกับการเสพยาบ้านนั่นแหละครับที่มีฤทธิ์กระตุ้นประสาททำให้ร่างกายตื่นตัวไม่ง่วงนอนมีแรงมากกว่าปกติ จนหลายคนเนี่ยมองว่ามันคือยาวิเศษครับที่สามารถทําให้เราทํางานได้มากขึ้นจนลืมมองข้ามผลลัพธ์ด้านตรงข้ามของมันอย่างการเสพยาเกินขนาดหรือการเกิดภาพหลอนจนเสียสติลงไปถึงการก่อเหตุอาชญากรรมก็ตามทีครับปัญหาย,ยาเสพติดส่งผลต่อทุกชนชั้นนะครับหากมองจากภาพยนตร์เรื่อง Project Power ก็สามารถสะท้อนให้เห็นได้อย่างเด่นชัดหากผู้ใช้ย,ยาเสพติดเนี่ยเป็นชนชั้นล่างย่อมนําไปสู่การกอ่ออาชญากรรมหลากหลายรูปแบบการจีบล้นการทําร้ายร่างกาย และการต่อยอดการซื้อขายยาเสพติดกันอย่างไม่สิ้นสุดหากผู้ใช้งานเป็นชนชั้นกลางก็ยอมถูกมอมเมาด้วยยาจนกลายเป็นความบันเทิงคล้ายกับการเสพยาไอซ์ครับที่มักจะสร้างภาพความสุขให้กับผู้เสพเนี่ยมากผิดปกติจนบางคนหันมาใช้ยานี้เพื่อหลีกหนีความเครียดแต่ไม่รู้เลยครับว่ายิ่งใช้มากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นเท่านั้นและหากผู้ครอบครองยาวิเศษนี้เป็นชนชั้นสูงก็ย่อมสแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจจากการผลิตยาขาย รวมไปถึงการแพร่กระจายอำนาจมืดไปยังหน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่ปกป้องดูแลประชาชนและใช้อำนาจมืดเปลี่ยนหน่วยงานเหล่านั้นให้มาปกป้องตัวพวกเขาแทนครับมีคํากล่าวหนึ่งที่ผมรู้สึกสนใจมาตลอดเกี่ยวกับปัญหาย,ยาเสพติดนะครับซึ่งคํากล่าวที่ว่าก็คือสาเหตุที่ยาเสพติดไม่เคยหมดไปก็เพราะว่าเขาตั้งใจไม่ให้มันหมดไปนั่นแหละครับคาว่าเขาในที่นี้ก็คือผู้ที่มีอํานาจและมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจมืดเหล่านี้ ที่ยังคงพัวพันกับการทํามาหาก,กินบนปัญหาของสังคมข้อใหญ่ข้อนี้ครับจะว่าไปแล้วก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะหากลองคิดดูเร่นๆครับว่าหากคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยขับรถฝ่าไฟแดงแล้วบังเอิญเจอด่านตรวจคุณผู้ฟังทุกท่านส่วนใหญ่จะทำยังไงครับผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็เลือกที่จะจ่ายเงินก้อนหนึ่งให้กับเจ้าพนักงานถูกไหมครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยไม่ต้องไปโรงพักหรือว่าต้องมีคดีติดตัวแต่หากลองเปลี่ยนสถานการณ์เป็นการถูกตรวจเจอสารเสพติดอยู่ในครอบครองดูสิครับว่า การกระทําต่อเหตุการณ์นี้ซึ่งก็คือการเสนอเงินก้อนให้กับเจ้าพนักงานเนี่ยแต่ตัวเลขที่จะเสนอกันนั้นราคาจะสูงกว่าการฝ่าไฟแดงขนาดไหนครับนี่เป็นเพียงธุรกิจข้างถนนเท่านั้นนะครับมูลค่าของตัวเงินยังแซงคดีอื่นไปได้หลายต่อหลายเท่าแล้วหากเป็นสเกลที่ใหญ่กว่าอย่างผู้ผลิตที่ปั๊มยาเสพติดออกมาจากโรงงานที่ละหลายล้านเม็ดล่ะครับเมกเงินจํานวนมหาศาลที่ไหลเวียนอยู่ในธุรกิจมืดนี้มันจะสามารถซื้อคุณธรรมในการทําสิ่งที่ถูกต้องได้หรือไม่วิธีแก้ที่ง่ายที่สุดก็คือ แก้ที่ตัวเราเองนั่นแหละครับหากอยากได้สิ่งที่สารเสพติดมอบให้อย่างความขยันหรือความบันเทิงอย่าลืมนะครับว่าสสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเองทั้งนั้นนะครับหากเรารู้สึกขี้เกียจจนไม่อยากจะทําอะไรหมดพลังงานเครียดสะสมหรือมีปัญหาชีวิตที่จาเป็นต้องสร้างความบันเทิงด้วยยาเสพติดจริงๆแล้วก็ลองเปลี่ยนจากการเสพยาให้ล่องลอยเป็นการนัดพบจิตแพทย์ดูไหมครับการนัดพบจิตแพทย์ในยุคสมัยนี้เนี่ย ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกหรือผิดปกติอีกแล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องเป็นบ้าหรือเป็นโรคจิตก่อนที่จะพบจิตแพทย์นะครับคนธรมธรมดาาทั่วไปเพียงแค่มีความเครียดเนี่ยจิตแพทย์ก็สามารถช่วยได้ครับการพบจิตแพทย์อาจทําทให้เราได้ค้นพบวิธีคิดใหม่ๆในชีวิตจนได้รับแรงบันดาลใจและอยากลุกขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆก็ได้นะครับเปลี่ยนจากยาเสพติดที่ใช้คลายเครียดเนี่ยมาเป็นยาปรับอารมณ์ที่ถูกต้องตามสุขลักษณะและจ่ายให้โดยจิตแพทย์มืออาชีพกันดีกว่าครับ เพียงแค่เปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหามาโฟกัสในทางที่ถูกที่ควรทุกอย่างก็เปลี่ยนได้ด้วยตัวเราเองฝากไว้ให้คิดกันนะครับและนี่ก็คือฟิเมนพอดแคสต์สารภาพยนตร์เรื่อง Project Power นะครับหลายต่อหลายท่านมาคอมเมนต์ในโพสตที่ผมรีวิวนะครับว่าจริงๆแล้วมันก็สนุกดีแต่หลายต่หลายท่านเนี่ยก็บอกว่ามันไม่สนุกอย่างที่ผมรีวิวไป ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราได้แลกเปลี่ยนกันได้คุยกันผมเองก็ชอบคุยกับแฟนเพจทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นคอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆครับผมจะพยายามตอบให้ได้ทุกความเห็นนะครับต้องขอฝากไว้เช่นเคยครับสำหรับช่องทางการรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast PodBean, Spotify แล้วก็ y o YouTube c h a ช tnel นะครับฝากให้ผู้ฟังทุกท่านเนี่ยกดไลค์กดส like, u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามทุกช่องทางเอาไว้ด้วยนะครับใน E ีีหน้าฟิเมจะมาพูดถึงภาพยนตร์เรื่องอะไรหรือว่านำเสนอคอนเทนต์อะไรต้องขอติดตามกันด้้วววยนวน,วนนครรัััับบสสสาหีีฟลมขออไปก่ด payment